ำงานเกี่ยวกับพวกธุรกิจด้านเสื้อผ้าค่ะเราจะต้องขับรถไปหาลูกค้าไกลๆปัญหาที่เกิดขึ้นของการที่ขับรถแล้วก็ต้องกินเหมือนเราโตในรถอ่ะเพราะนั้นอาหารที่ง่ายที่สุดก็พวกข้าวเหนียวหรืออะไรก็แล้วแต่พอกินปุ๊บผลปรากฏว่ามันก็จะสะสมมันไม่ย่อยอะค่ะมันก็จะสะสมร่างกายกลายเป็นว่าพุงก็ขึ้นสะโพกก็ใหญ่ขึ้นต้นขาก็ใหญ่ขึ้นมันก็เลยมีโรคตามมาหลายโรคเลยจริงๆก็เป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูงด้วยเป็นคนที่มีรูปร่างอวบมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะยิ่งโตก็ยิ่งอวบอะค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะกินเก่งอะค่ะกินแบบรู้สึกจะหิวบ่อยมากก็จะมีขนมติดตัวตลอดแล้วมีอยู่ช่วงนึงนะคะรู้สึกว่าเหมือนร่างเราจะระเบิดเลยค่ะรู้สึกเริ่มไม่ไหวกับพุงตัวเองรู้สึกว่ามันใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยทานยาลดความอ้วนนะคะแต่ว่าช่วงแรกๆก็รู้สึกว่ามันผอมเร็วนะคะผอมเร็วมากแล้วก็พอทานไปสักพักนึงรู้สึกว่าเหมือนมันมึนๆเบลอๆค่ะก็เลยเลิกทานพอเลิกทานแค่2เดือนเท่านั้นแหละค่ะกลับมาอ้วนหนักกว่าเดิมอีกค่ะคราวนี้แบบโอ้โหปุ้มแล้วก็เครียดมากเลยค่ะเพื่อนเขาทานเขาก็เลยลองแนะนำดูอะค่ะให้ลองทานพวกติดพลาพัดดูพอมาทานตัวนี้มันกลายว่าเอ้ยมันทำให้เราอิ่มเร็วอิ่มนานคอเลสเตอรอลเราก็ลดลงพอเราไปหาหมอก็จะถามคอเลสเตอรอลลดลงนะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยคอเลสเตอรอล250ถึง260อะค่ะก็ด้วยความที่เราอยากจะลดน้ำหนักนะคะแล้วก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลก็เลยมาเจอตรีพลาพัดตัวนี้ค่ะก็อ่านข้อมูลในเว็บไซต์นะคะก็จะมีระบุพวกสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละตัวนะคะแล้วพวกงานวิจัยก็ค่อนข้างชัดเจนก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบมั่นใจเรื่องความปลอดภัยค่ะทานตรีพลาพัทได้สักประมาณ1เดือนนะคะก็เริ่มเห็นผลแล้วล่ะค่ะพอเราทานตัวนี้นะคะรู้สึกว่าระบบเผาผลาญของเราเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นค่ะน้ำหนักก็เริ่มลดลงสัดส่วนก็กระชับขึ้นจริงๆเริ่มทานได้สัก 3-4 กระปุกนี่เห็นผลชัดเลยนะเมื่อก่อนจะก้นใหญ่มากพอเราทานได้สัก 3-4 กระปุกเนี่ยมันสะโพกเรามันจะเริ่มลดลงพอสะโพกเราลดลงน้ำหนักเราลดลงสัดส่วนเรากระชับขึ้นผิวพรรณดีขึ้นโรคที่เราเป็นเราก็เริ่มไม่ต้องไปหาหมอแล้วแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักอย่างได้ผลแล้วก็ยั่งยืนนะคะตัวนี้แนะนำเลยคือตรีพลาพัทตัวนี้ค่ะเป็นสมุนไพรไม่อันตรายค่ะตัวนี้ได้ผลจริงแล้วก็ไม่กลับมาโยโย่ด้วยค่ะมั่นใจได้เลยค่ะตรีพลาพัทศูนย์แพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิรู้สึกแฮปปี้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ